กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาครับวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2562ในระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคมณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยได้แมนวัฒนยูหนูสิศิริรัตน์อาร์ตรณชัยวรรณสาทองวิเศษจิปวสุจ้าจ๋าพริมรตามาร่วมเชิญชวนคุณผู้ชมครับไปทำบุญกันในวันวิสาขบูชาครับสำคัญระดับโลกนะคะเป็นวันที่ในนามของพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมกันรณรงค์ในเรื่องราวของวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่งก็คือวันวิสาขบูชาวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับในวันที่18พฤษภาคมนะคะเราสามารถไปรวมตัวกันได้ค่ะที่ลานคนเมืองนะคะศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมในทางพุทธศาสนามากมายเลยค่ะสิ่งสำคัญคือเวลาที่เราได้ปฏิบัติดีนะคะละเว้นความชั่วต่างๆเนี่ยแล้วก็ในวันที่สำคัญของโลกแบบนี้นะคะบุญแรงมากพุทธศาสนิกชนนะครับทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนะครับเรามารวมหัวใจกันเป็นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำบุญทำดีถวายให้กับศาสนาพุทธของเรานะครับวันวิสาขบูชาโลกครับ